สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของนาฬิกานะครับนาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาบลูทูธนะแล้วก็เป็นลำโพงในตัวนะครับเป็นนาฬิกาปลุกนะครับผมเคยซื้อมาแล้วอันนึงนะมันก็ใช้ประโยชน์ดีนะครับกลางคืนน่ะเอาเวลาเราตื่นมาแล้วเราต้องการดูว่าเวลามันกี่โมงอะไรเงี้ยมันก็มองเห็นได้เลยนะถ้าเกิดเป็นนาฬิกาประเภทที่เป็นแบบเห็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเปิดไฟดูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนี่มันก็จะเป็นเรื่องเป็นแสงเบาๆออกมามันเห็นมันก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ปรากฏว่ามันหล่นพังนะเสียก็เลยซื้อมาอีกตัวนึงกันแท้ก็เป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปแกะดูข้างในกันโอมโชว์สตูดิโอออกมาแล้วครับหน้าตาเป็นแบบนี้คือผมก็เลือกไปหลายรุ่นนะเลือกหลายร้านด้วยนะครับก็มาเจอร้านนี้ประมาณ175 บาทนะครับส่งจากไทยด้วยนะตัวนี้175 บาทนะครับที่ผมซื้อครับค่าส่ง26 บาทนะก็เป็น201 บาทนะครับใครมีผูก AirPay ผูกกับพวกใครมีคอยมีอะไรก็สบายก็ได้ลดไปเยอะนะนี่อันนี้เป็นสายชาร์จเขานะครับอันนี้นี่หน้าตาของจริงเขาเป็นแบบนี้แทนเห็นหน้าตาคือตรงนี้เห็นเป็นถลอกนี้มันเป็นฟิล์มนะเป็นฟิล์มของเขานะครับดูตรงนี้น่าจะเป็นไมโครโฟนนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบลูทูธเนี่ยเพราะนาฬิกาตัวนี้เป็นบลูทูธด้วยเป็นลำโพงบลูทูธด้วยลำโพงสองดอกนะไม่ใช่ลำโพงดอกเดียวเหมือนอันเก่านะครับเป็นลำโพงสองดอกเลยนะแล้วก็ที่สำคัญที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นี่เลื่อนออกมาเป็นที่วางโทรศัพท์ได้นะครับรุ่นนี้มีความพิเศษตรงนี้นิดนึงก็เข้าใจทำดีนะพอเราบางทีเราทำงานอะไรเงี้ยเปิดเพลงฟังนะครับแบบว่าไม่ต้องดูนาฬิกาเพราะว่ามันจะบังนาฬิกาด้านหน้านะไว้เปิดเพลงฟังลำโพงที่ออกไปด้านหลังอ่ะจริงๆฟังด้านหน้ามันก็ได้ยินกันแหละนะเห็นบางคนก็ไปบ่นว่าลำโพงหันหน้าไปด้านหลังนะครับได้ยินเสียงเหมือนกันนะก็มีปุ่มอะไรบ้างครับปุ่มเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับตรงนี้มีปุ่ม on off มีปุ่ม next นะครับปุ่ม forward backward นะครับมีปุ่ม mode นะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟนะตรงนี้เป็นซ้ายขวาอะไรสักอย่างเราเดี๋ยวต้องลองดูนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม set ดูลักษณะแล้วดูชิ้นงานแล้วเนี่ยอ๋อนี่ตรงนี้มี AUX ได้ด้วยนะครับมี AUX นะครับเสียบ TF card ได้ตรงนี้ชาร์จแบตนะครับผมว่าดูดีกว่าอันเก่าอีกนะดูลักษณะเขาฟังก์ชันอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าอันเก่านะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนี่ออนแล้วแต่เสียงมันยังเป็นภาษาจีนอยู่นะเหมือนนั่นเก่านะครับพอเปิดมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะถูกเซตมาที่บลูทูธก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดแกะฟิล์มออกเลยดีกว่าจะได้เห็นว่ากระจกเขาใสแค่ไหนนะครับนี่แกะฟิล์มออกแล้วปิ้งโอ้โหเป็นกระจกใสเลยนะครับนี่เห็นหน้าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมลองไปเซตลองไปกดตั้งค่าอะไรดูนะเพื่อจะได้เข้าใจเร็วๆขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวอันดับแรกเรามาตั้งนาฬิกาปลุกกันก่อนตั้งนาฬิกาธรรมดากันก่อนนะตอนนี้ที่บ้านผมก็ประมาณ10:10นะครับแล้วก็กดปุ่มเซตตรงนี้นี่กดปุ่มเซตตรงนี้นะครับแช่ไว้ตรงนี้ชั่วโมงตรงชั่วโมงก็กระพริบนะพอกระพริบเสร็จเรากดปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มซ้ายขวาตรงนี้ใช่ไหมครับกดซ้ายขวาเพื่อให้มันเพิ่มนะตอนนี้10:00ใช่ไหมครับกดไปกดข้ามแบบนี้ก็เป็น10:00นะครับ10:10ใช่ไหมเรากดเซตทีหนึ่งเพื่อเลื่อนไปที่นาทีนะครับให้เป็น10:1010:10แล้วพอถ้าต้องการที่จะกดโอเคกดตกลงก็กดโอเคอย่างนี้ไปนะครับกดปุ่มโอเคตรงนี้ก็จะเป็น10:10แล้วนะครับส่วนการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับตั้งเวลาปลุกก็ไม่ยากเลยกดเซตตรงนี้แค่1ครั้งก็ได้เป็นการปลุกครั้งแรกนะครับแล้วเราก็กดค้างไว้ก็มาตั้งเวลาตรงนี้บวกลบตรงนี้นะครับก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างนี้เช่นเคยนะครับแล้วก็จะปลุกกี่โมงสมมติผมปลุก3:00เหมือนเดิมนะครับปลุก3:00อย่างนี้ถ้าเกิดพอเสร็จแล้วเราก็กดโอเคตรงนี้นะครับก็จะปลุกครั้งที่1ปลุก3:00ทีนี้ถ้าการปลุกครั้งที่2ปลุกครั้งที่2กดแช่ไว้เหมือนเดิมนะครับก็บวกไปสมมติเป็น3:10กดเซตไปที1เพื่อเลื่อนไปที่นาทีนะครับตั้งนาฬิกาธรรมดานะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มออนตรงนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยกดตรงนี้กดเซตอีกทีนึงมันก็จะปลุก2ครั้งนะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิได้ด้วยนะบอกเวลาแล้วกดอีกทีนึงก็จะปิดระบบการปลุกไปนะครับ
ตรงปุ่ม on off ตรงนี้นะครับตรงปุ่ม on เนี่ยมันจะเป็นปุ่ม play pause ด้วยนะเห็นไหมครับเป็นปุ่ม play pause นะครับเนี่ยตรงนี้กด2ปุ่มเนี้ยปุ่ม next กับ forward backward ตรงนี้นะมันคือปุ่มวอลลุ่มด้วยนะครับถ้าเรากดค้างไว้นะดูนะครับกดค้างไว้เนี่ยมันจะเป็นวอลลุ่มเดี๋ยวต้องเลื่อนไปที่ตัว FM ก่อนนะต้องมาเปิดเพลงอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็คือปุ่มแสงไฟมี2ระดับเองนะนะครับมี2ทางก็คือมีสว่างธรรมดากับเนี่ยสว่างน้อยมันจะดรอปลงไปเห็นมั้ยครับเอาไว้เวลากลางคืนที่เราแบบปิดไฟนอนแล้วมันจะได้แสงจะได้ไม่เข้าตาเนี่ยเอาไว้ดูนะครับความสว่างมี2ระดับตรงนี้ก็เป็นปุ่มสำหรับตั้งเวลานะครับเรามาดูโหมดกันนะมาดูโหมดกดโหมดที่1กดก็คือกดปุ่ม M นะครับครั้งแรกก็จะไปบลูทูธนะเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาลองเซตบลูทูธอยู่นี้ผมจะพาไปดูในเรื่องของ FM ก่อนนะกดอีกทีนึงจะเป็น FM นี่นะครับแล้วเรากดปุ่ม All อะไรเงี้ยมันจะเป็นการจูนนะจะเป็นการจูนหาช่องนะครับเนี่ยมันจะจูนกันไปเรื่อยแต่ตอนเนี้ยมันจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทำไมรู้ไหมครับมันไม่มีเสาไม่มีสายอากาศนะมันจะต้องใช้สายหูฟังเนี่ยเป็นสายอากาศเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดจะฟัง FM เนี่ยต้องเสียบสายหูฟังด้วยนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมกดเมนูอีกทีนึงนะเพื่อที่จะให้เขาหยุดก่อนให้เป็นเวลาปกตินะครับเนี่ยผมจะเอาสายหูฟังมาลองมาเสียบไว้นะพอเสียบปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นโหมด AUX นะครับก็คือเหมือนก็แบบว่าเสียบหูฟังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเลื่อนไปที่ FM นะลองดูนะครับนี่เป็น AU เป็น FM แล้วพอเราลองกด on เพื่อทำการจูนนะครับเนี่ยมันจะเริ่มได้ยินเสียงเพลงแล้วนะเพราะว่ามันมีเสาอากาศนะครับ02310โอเคนะครับมาดูโหมดต่อไปกด M เดี๋ยวผมพาไปดู FM อีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดในนี้ให้ดูวอลลุ่มนะครับคือ FM ตรงนี้แล้วพอเรากด next ตรงเนี้ยกด next ก็ไปช่องครับไปช่องที่เราที่มาสแกนหาเจอนะไปช่องถัดไปเรื่อยๆนะครับแต่พอถ้าเกิดเรากดค้างแล้วกด2ปุ่มนี้ค้างนะมันจะเป็นวอลลุ่มนะครับเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยเสียงเบาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็เสียงเพิ่มขึ้นมีถึง30เลเวลนะปุ่มวอลลุ่มตรงนี้ก็คือใช้กับบลูทูธได้เหมือนกันนะครับพอเป็นโหมดบลูทูธก็จะใช้ปุ่มเป็นตรงนี้เป็นวอลลุ่มเหมือนกันนะถ้ากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้มันก็จะเป็นออฟเลยนะครับเดี๋ยวไปลองต่อบลูทูธดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อบลูทูธดูนะเปิดก่อนนะครับตอนนี้เปิดมาปุ๊บมันจะเป็นบลูทูธเลยนะมันใช่ตัวนี้ไหม G10 นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันใช้ชื่อ G10 หรือเปล่านะครับน่าจะใช่เพราะเจอตัวเดียวลองคอนเน็กดูนะครับนี่มันขึ้นมาชื่อ G10 นะจับคู่ดูใช่แหละนะครับมาแล้วตึงแล้วนะครับตึงแล้วครับเสียงดังใช้ได้ดีนะครับวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเบานะครับอันนี้ดังเสียงดังดีด้วยนะครับจะได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้นะครับถึงคิวของหูฟังบลูทูธอีกแล้วนะครับก็พอดีมีจะลองซื้อมาให้แฟนใช้ดีดังดีจะได้ครับเราวิ่งด้วยกันอะไรอย่างนี้นะเขาใช้สายผมว่ามันเวิร์กกว่าไอ้อันเก่าอีกนะไอ้อันที่ซื้อไปครั้งก่อนหน้านี้ที่เป็นอันเขียวขาวนะครับอันนี้ราคาเท่ากันนะครับผมไม่กี่บาทประมาณ100กว่าบาทนะหาซื้อได้นะครับตัวนี้ผมซื้อ175นะครับแต่ใส่ GM Card ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมัน
เอามาฟังนี่นะครับมันยื่นออกมาสำหรับวางโทรศัพท์ฟังเพลงได้นะครับหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยลองดูเนี่ยวางงี้เลยนี่เป็นไงเจ๋งไหมอ๋อใช้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงฟังนะครับยังต่อบลูทูธอยู่ว้าใช้ได้นะครับเนี่ยเสียงดังดีด้วยนะครับโอเคนะครับการทำงานก็คร่าวๆนะครับประมาณแค่นี้ก็มีแค่การตั้งค่าอะไรพวกนี้เฉยๆนะส่วนความทนทานหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยอย่างอื่นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับมันใช้เป็นกระจกได้ด้วยนี่กระจกนี้กระจกแบบเห็นชัดเลยนะไม่ได้กระจกธรรมดานะครับดับตรงนี้มีไฟมีแสงสว่าง2ระดับนะครับก็โอเคนะตรงนี้เป็นตัวเซตสำหรับการเซตอะไรพวกนี้นะครับมาทบทวนเมนูกันใหม่ทีนึงนะปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นเพย์พอร์ตได้นะครับปุ่มนี้ของปุ่มนี้เป็นปุ่มเน็กเพลงแล้วก็เป็นวอลลุ่มในตัวนะครับปุ่มโหมดนะปุ่มแสงสว่างนะปุ่มตรงนี้ปุ่มเซตในกล้าปุ่มอะไรแบบนี้กับตั้งนาฬิกานะครับก็โอเคใครสนใจก็ตามลิงก์ไปเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นเคยนะครับปุ่มนี้รู้สึกว่าได้มาจาก Shopee อีกแล้วนะShopee นะเพราะว่าพอดีผูก AirPay ไว้มันก็มีส่งฟรีเดือนละ2ครั้งสบายนะครับของสินค้าบางทีเราแบบราคามันถูกกว่าค่าจัดส่งอีกอะไรเงี้ยนะเราเสียดายไงก็ใช้ผูกกับ AirPay ไปก็ได้จัดส่งเดือนละ2ครั้งนะครับก็รวมกับของแฟนด้วยก็เป็นคูณละ2ครั้งก็เป็นเดือนละ4ครั้งนะโอ้โหก็สั่งของได้เยอะแล้วนะครับแค่นี้นะครับตรงนี้ก็น้ำหนักกำลังดีนะลำโพง2อันเสียงดังดีด้วยนะครับลำโพงก็เสียงดีนะอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากไว้แล้วกันใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูเช่นเคยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ